ทิชาหายป่วยแล้วกลับยานแม่ธรรมศาสตร์ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทิชาหายป่วยแล้วโพสต์ภาพบรรยากาศร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบุกลับยานแม่ธรรมศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อวันที่4สิงหาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กปิตาลัยเจริญรัตน์พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นภาพเซลฟี่ตัวเองนั่งรอหน้าเวทีและบรรยากาศด้านหลังเป็นนักศึกษาใหม่ภายในหอประชุมใหญ่ของอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตพร้อมระบุข้อความว่ากลับยานแม่ธรรมศาสตร์ยูนิเวอร์ซิตี้ร่วมต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนครับทั้งนี้นายพิธาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกับน้องๆ นักศึกษาในฐานะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างมาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำการศึกษา2566ซึ่งก่อนหน้านี้นายพิธาแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เพื่อไทยโต้กลับชูวิทย์ปมเศรษฐาจ่ายภาษีซื้อขายที่ดินย้ำไม่ผิดจริยธรรมเพื่อไทยโต้กลับชูวิทย์ปมเศรษฐาจ่ายภาษีซื้อขายที่ดินย้ำไม่ผิดจริยธรรมขึ้นกับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันเองแซะไม่เหมือนบางคนผิดจริยธรรมทั้งชีวิตเมื่อวันที่4สิงหาคม66นางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์นักธุรกิจแถลงข่าวอ้างแฉเพื่อชาติโดยพาดพิงถึงการขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนสมัยที่มีนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเป็นประธานบริษัทว่าการจะซื้อจะขายที่ดินถือเป็นความสมัครใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายผู้ซื้อทำได้เท่าที่ผู้ขายจะตกลงด้วยเมื่อเป้าหมายของผู้ซื้อคือต้องการที่ดินในราคาที่ตนรับได้และยอมรับเงื่อนไขของผู้ขายและเป้าหมายของผู้ขายคือการขายที่ดินออกไปในราคาที่ตนต้องการโดยยอมรับภาระทางภาษีไว้เองไม่เห็นมีตรงไหนที่ผู้ซื้อที่ดินจะทำผิดมาตรฐานจริยธรรมผิดกับบางคนทำผิดจริยธรรมมาเกือบทั้งชีวิตด้านนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสำหรับเรื่องที่มีคนตั้งคำถามถึงการซื้อขายที่ดินของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสนสิริแปลงหนึ่งตนเชื่อว่าพี่น้องๆในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือคนที่เคยซื้อขายอสังหากับดีเวลลอปเปอร์ต่างๆคงเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้ซื้อผู้ขายจะทำสัญญาแบ่งการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือภาษีต่างๆในแบบที่ตกลงกันไปสามารถแบ่งการจ่ายหรือให้ใครจ่ายฝ่ายเดียวก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราจะสนใจที่มูลค่าหรือค่าใช้จ่ายรวมที่ต้องจ่ายอยู่แล้วบางครั้งการทำโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายหรือคือผลักให้ผู้ขายเป็นผู้จ่ายทั้งหมดก็เป็นเรื่องปกติและอาจมีการไปบวกราคาเพื่อรับโปรโมชั่นนั้นไว้แล้วด้วยซ้ำการซื้อที่ดินของ Developer ก็เช่นกันเรามักจะมุ่งที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Studyจากค่าใช้จ่ายสุทธิในการได้มาซึ่งที่ดินอยู่แล้วในกรณีนี้ราคาที่ผู้ขายตกลงขายทำสัญญาว่ารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้ที่ผู้ขายแล้วผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดผมจึงมองว่าการบริหารจัดการเรื่องภาษีหรือค่าใช้จ่ายใดๆของฝั่งผู้ขายจึงเป็นเรื่องของผู้ขายเองชีวิตพลิกเจ้าหญิงปูจากนั่งร้องไห้รอดยังไงไร้งานไม่มีใครเอา
เปิดเจ้าบ่าวหล่อรวยมากอะไรที่เป็นของเราก็หนีไม่พ้นหล่อรวยระดับเศรษฐีครั้งแรกเปิดภาพเจ้าบ่าวมดดำแซวหนักชีวิตพลิกเป็นเจ้าหญิงปูประยาจากวันนั่งร้องไห้จะไปรอดยังไงไร้งานไม่มีใครเอามูเตลูจนได้ดีวันที่3สิงหาคม66ปูประยามาออกรายการแฉก่อนเข้ารายการพูดคุยกับปูนั้นมดดำคชาภาพิธีกรได้พูดขึ้นว่าอยากเห็นลูกเขยจังเจ้าบ่าวของปูประยาพร้อมทั้งเอมมี่มรกตได้ทักทายเป็นภาษาอังกฤษก่อนพิธีกรมีการแซวจากนั้นก่อนกล้องตัดภาพไปที่แฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวเสื้อสีฟ้ากางเกงยีนซึ่งออกอาการเขินขณะมานั่งรอแฟนสาวออกรายการด้วยเรียกว่ามาเปิดตัวครั้งแรกในรายการแฉก็ว่าได้โดยตอนหนึ่งมดดำแซวผู้ชายกลับมาซื้อเบนลี่ให้เลยและแห่แซวแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางสาวปูด้วยจากนั้นปูพร้อมทั้งผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลมาตั้งแต่เล่นละครอยู่ช่องเจ็ดและตามไปดูแลถึงต่างประเทศมานั่งเล่าชีวิตที่อเมริกาผู้จัดการที่อยู่ด้วยมา10กว่าปีทั้งในยามชีวิตลำบากก่อนจะก้าวสู่ฝันได้เล่นหนังตัวหลักในฮอลลีวูดแถมเจอแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานกันปลายปีนี้ที่สหรัฐอเมริกาถามว่าอยู่ดีๆชีวิตเหมือนเจ้าหญิงทั้งคู่ยอมรับว่าใช่แต่ก็ดิ้นรนมาเยอะปูเล่าว่าตอนที่เรานั่งรดน้ำต้นไม้ที่บ้านซักผ้ากันแล้วก็ร้องไห้กันไม่มีงานช่วงที่โดนข่าวหนักๆ ก็ร้องไห้กันบอกเราจะอยู่กันยังไงฉันไม่รู้ว่าจะไปรอดยังไงงานก็ไม่มีใครเอาด้วยแล้วเป็นไงมูไปมูมาเรียกว่าผู้จัดการสายมูดูแลทําให้ปูหมดย้อนกลับไปคนด่าปูเสียเงินไปเดินพรมแดงไปโน่นไปนี่ถ้าเสียแล้วได้อย่างปูดูไว้นะปูกล่าวว่าเวลาคนถามทําไมเสียเงินดิ้นรนไปสุดท้ายถ้าปูรอให้คนมาเลือกใครจะเลือกคนถามทำไมต้องไปซื้อชุดแต่งตัวถ้าเราไปแล้วปกติทำไมลูกค้าต้องจ้างเราผู้หญิงเป็นพันเขาต้องจ้างเราเพราะเราพิเศษปูเชื่อคนที่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำดีบางทีเราไม่ต้องพูดออกมาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สิ่งที่อยู่ในใจแล้วท่านจัดสรรออกมาแม้กระทั่งแฟนจริงๆไม่เกิดวันนี้ก็เกิดวันหน้าให้เราดิ้นรนเลือกแทบตายแต่สิ่งที่วางไว้ให้เราแล้วชะตากรรมก็คือสิ่งที่วางไว้แล้วมีผู้ชายก็เคยมีก็หมดโดนมาสารพัดแล้วจนบอกไม่อยากมีแล้วช่วงที่ไม่มีดันมาปูยอมรับว่านี่ไงต้องเริ่มไม่อยากมีงานบ้างจะได้มามูแล้วยังไงคุณแม่ไปหามาจากที่ไหนยังไงปูเล่าว่าแม่ก็เจอแม่ก็บอกน่าจะเป็นสเปกปูก็เลยแนะนำตอนนั้นก็บ่นแม่ว่าหาเองได้ตอนนั้นไม่มีใครเลยไม่มีตอนนั้นตัดใจแล้วช่วงก่อนโควิดด้วยไม่อยากคุยกับใครเลยก็ได้คุยกันปูเผยว่าความสัมพันธ์เริ่มจากการเป็นเพื่อนสนิทขึ้นเหมือนคนที่ปรับทุกข์คุยกันตลอดตอนพ่อป่วยทำบอลลูนหัวใจล้มเข้าโรงพยาบาลคนแรกที่เข้าไปดูแลเขาคือคนนี้ไม่เคยมีใครทำอะไรให้กับปูกับครอบครัวทั้งที่ไม่ได้รู้จักเราดีขนาดนั้นแต่กล้าไปเฝ้าพ่อเราอะไรที่เป็นของเราก็หนีไม่พ้นอะไรที่ไม่ใช่ฝืนแทบตายมันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นของเรามันก็จะง่ายอะไรที่เราไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองมากคือใช่เคยรู้มาก่อนไหมผู้ชายคนนี้เขารวยขนาดนี้ปูตอบว่าที่ผ่านมาเราก็ผู้ชายรวยเยอะคนจีบเราบรรทัดฐานคนเข้ามาแนวนี้อยู่แล้วแต่สิ่งประทับใจที่สุดคือคนที่รับฟังเราจริงๆรับฟังทุกปัญหาเป็นคนตั้งใจทำงานและไม่เล่นโซเชียลทำงานอย่างเดียวเราก็เป็นทำงานเลยเข้ากันได้ทำงานหนักทั้งคู่ที่ผ่านมาต้องอธิบายตลอดว่าไปทำงานตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขารู้แล้วทั้งคู่มองว่างานคือเรื่องสำคัญเป็นคนแรกที่คบแบบไม่เล่นโซเชียลไม่แคร์เรื่องลงรูปคู่ไม่แคร์อะไรเลยอยากมีตัวตนที่อยู่นิ่งๆจีบแบบเงียบๆรับฟังแล้วก็คุยไม่หวือหวาไปกินข้าวซื้อดอกไม้เขาซื้อรถให้เธอเลยไม่รถเขาเป็นคนรักเพื่อนรักทีมงานปูเขาเป็นคนอบอุ่นจิตใจดีมาก